นี่คือโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยทั่วโลกมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตย167ประเทศประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น89ปีแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยผ่านอะไรมาบ้างแล้วยุคดิจิทัลจะทำให้ประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาทิศทางการเดินไปข้างหน้าของไทยในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th